สวัสดีครับก็เอาสคริปต์แมกนิคที่จะป้องกันการโดนแอตแทกที่ในลักษณะที่เรียกว่า DNS Amplifier ม,มาแจกกันนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะฮะคืออันนี้เป็นสคริปต์เราก็แค่แก้ IP ของตรงนี้ของเราให้เป็นวงแลนอย่างเช่นโดยทั่วไปจะเป็น1 9 2 1 6 8 1อจุดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นนี่ฮะวงแลนมก็จะเป็นจุดศูนย์แล้วก็แสแลเท่า24นะครับถ้าที่บ้านอย่างอันเนี้ยผมอยู่ออฟฟิศนี้เป็น1นึ0วงหนึ้นะครับผมก็มาแก้ตรงนี้ให้เป็นหน,นค่ SELECT ALL นะครับคลิกขวา Copy R แล้วจากนั้นเปิดเปิด Terminal แล้วก็ Paste ลงไปแค่นี้เองนะครับพอเราเข้าไปดูใน file wall นะครับเราก็จะเจอนี่ฮะกดหรือ rules ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือการทำงานสคริปต์เอาวิธีเอาสคริปต์ไปใช้ซึ่งง่ายมากนะฮะแต่ผมอยากให้ให้ทุกคนได้มากกว่าสคริปต์อ่าผมก็เลยจะมาคุยถึงเรื่อง DNS a m p l i f i e r Attack คนี่คืออะไรรวมถึงสคริปต์ตัวนี้เป็นสคริปที่น่าสนใจตรงที่มันสามารถเอาไปใช้ได้หมดโดยจะเห็นว่าผมไม่มีการระบุถึงอินเทอร์เฟซนะครับทุกคนสามารถไปใช้ได้จะไม่มีว่าเอ้ยคนนี้ใช้อินเทอร์เฟซแวนเป็น PHCP เป็น PPOE e อยูอีเทอร์หนึ่งอีเทอร์สองแล้วต้องมาแก้ไขจะเห็นว่าไม่มีนะครับสคริปนี้สามารถทำงานได้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะมีแวนหนึ่งสองแวนทำโหลดบาลานซ์สามารถเอาสคริปนี้ไปได้ ซึ่งเป็นเนื้อหาอันหนึ่งที่ะพะโทีครับผมต่อไมโครติกแล้วมันหลุดนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงมันเป็นเนื้อหาในคลาสไมโครติกเอ s ซนเชียลนัมเบอวันะครับเป็นเนื้อเนื้อหาส่วนหนึ่งซึ่งผมมีปัญยาเอายไว้ในนั้นแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคือในการที่จะเดี๋ยฮะผมขออนุญ,ญาตรีสตาร์ทเจ้าไมโครติกนิดนึงผมใช้ VMware นะครับ คือการคอนฟิกในลักษณะนี้จะมีข้อดีก็คือมันจะคอนฟิกไมโครติกเป็นส่วนๆอย่างเช่นส่วนไฟวอลส่วนอินเทอร์เน็ตส่วนลิงก์ส่วนอะไรพวกนี้เวลาเราแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปแก้ไขส่วนเดียวไม่ใช่แบบพอเราแก้ไขส่วนของอินเทอร์เฟซปุ๊บต้องมานั่งไล่แก้ไฟวอลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนั้นเป็นการคอนฟิกที่มันผูกกันไปทั้งยวงแต่ถ้าเราคอนฟิกไมโครติกแยกเป็นส่วนๆเป็นนะครับก็จะได้เหมือนสคริปต์ตัวนี้เลยที่เห็นไหมฮะสคริปต์ตัวนี้ ไม่ว่าจะมีโหลบาลานหรือจะมีแวนกี่อันหรือจะต่อเชื่อมแบบ DSCP PPOE แบบไหนก็จะใช้สคริปต์นี้ได้หมดนะอันนี้เป็นความยืดหยุ่นถ้าเรารู้วิธีการคอนฟิกดังนั้นก็เลยจะขอเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะกินเวลาไปเยอะละเรามาสั้นๆเลยอย่างแรกมาที่ DNS Amplifier คืออะไรนะครับปกติเวลาเราใช้ไมโครติกเป็นเราเตอร์เนี่ยหน้าที่หนึ่งของไมโครติกที่ควรทำก็คือเป็นเขาเรียกว่า DNS Cache ก็คือหมายความว่าเวลาเครื่องในองค์กรเรียก ใช้ DNS เนี่ยก็จะมาเรียก DNS server ที่ไมโครติกนะครับซึ่งเราต้องมาติ๊กตัว allow remote request อันนี้ให้ให้ถูกมีให้มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะไมโครติกจะทาหนะ้าที่ตัวเองเป็น DNS server ให้กับให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือไอ้พอมาเป็น DNS server ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้บริการแต่คอมพิวเตอร์ภายในแต่มันบริการคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มาเรียกใช้บริการมันซึ่งแฮกเกอร์ก็จะใช้ตรงนี้นะครับสแกนมาแล้วก็มาเจอไมโครติก เข้าไปาตักทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาเจอไมโครติกพอเจอว่าไอ้เจ้า DNS ที่เปิดทํางานอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแกล้งมาทํา Request กับ DNS ของไมโครติกที่เราใช้งานอยู่นะให้ไป a t t a c k คนอื่นนะครับมันก็เลยอาการที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเจอว่าแบนด์วิดต์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเต็มทั้งที่เนีะในในในวงแลนเราไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตแต่แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่อมันจะเต็มนะครับดังนั้นทุกคนที่เปิดไอ้ฟีเจอร์นี้ แล้วมีการเชื่อมต่อไโครติข้าอินเทอร์เน็ตยังไงไอส้สคริปที่เอามาฝากวันนี้เนี่ยเป็นสคริปที่ควรใช้แน่นอนที่ที่ผมใช้คาว่าต้องมีเลยถ้าคุณเปิดอาราวรีโมทนะครับถ้าไม่มีสคริปตัวที่ผมเอามาฝากเนี่ยยังไงคุณโดนโจมตีแน่นะครับถ้าใครสนใจสคริปก็อยู่ในให้ไปดูใน IP f i r e w a l l นะครับรายละเอียดการทํางานก็นี่เลยฮะอย่างแรกก็คือ,อถ้าเกิดมันเจอว่ามีการโจมตีปุ๊บเนี่ยมันจะเอาแอดเดรสที่เข้ามาโจมตีไปใส่ในแอดเดรสลิสที่ชื่อว่าบ l o c k ให้บล็อกแฮกฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นมาที่บรรทัดแรกถ้าเกิดเจอ IP ไหนที่เข้ามาแล้วอยู่ใน address list นี้ปุ๊บมันจะตัดบล็อกทันทีถามว่าทำไมผมจะต้องเอาตรงนี้มาใส่ข้างบนทำไมผมไม่แบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขแล้วตามด้วยด r o p เพื่อเป็นการลดเป็นการลดการใช้ CPU ไปก่ติกก็คือถ้าเกิดสมมติ IP ไหนที่มันยิงเข้ามาแล้วแล้วมันยิงซ้ำเข้ามาเนี่ยนะครับพอมาเจอบรรทัดนี้ตูม ไมโครติกะตัดมันทิ้งไปแล้วก็จบการทํางานอยู่แค่นั้นทําให้ไม่จําเป็นต้องมาทํางานอีก2บรมทัศที่เหลือนะครับทำให้ประหยัด CPU แต่ถ้าเกิดสมมติ IP เป็น IP ใหม่อ่ามันก็จะมาตรวจว่ามีการใช้ DNS จากภายนอกอะระบบแลนใช่ไหมถ้าใช่ก็จะมาใส่เข้าไปในลิสต์แล้วก็มันรอปตรงอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเราโดนยิงทีทเนี่ยแทนที่เราจะต้องสแกนสามมทัศมันก็จะเจอมรรทัดแรกแล้วก็ตัดการทํางานทิ้งไปเลยเป็นการช่วยประหยัด CPU นะครับอันนั้นคืออย่างแรกอ่านั่นคือการทํางานว่า DNS Amplifier Attack Prevention เนี่ยเอ่อโทษที DNS Amplifier Attack เนี่ยคืออะไรแล้วก็อันนี้คือวิธีการทำงานของสคริปต์ตัวนี้นะครับคราวนี้เราเรามาดูในเรื่องของการ Independent นะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลา Independent ปุ๊บเนี่ยก็จะมาตรงนี้เลยอ่า Input นะฮะอินเทอร์เฟซนะครับ, face, รบแล้วก็เลือกเลยว่านะสมมติอ่าสมมติของผมตอนนี้ผมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Ether 1ก็จะมาเป็นโปรแกรมที่ Ether 1นนะครับการโปรแกรมลักษณะนี้ ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีอินเทอร์เน็ต2อันอ่าแล้วมีอินเทอร์เฟซอันเดียวก็ไม่ได้ผมก็ต้องมาตรงนี้เสร็จอ่ามาแอปพลายแล้วผมก็ต้องก๊อปปี้สมมติ่ามีผมมี 1, มอินเทอร์เน็ตสเส้นมีมมอีเธอร์สอีกเส้นหนึ่งดังนั้นจะเห็นว่ารูสของผมเนี่ยแทนที่จะมีแค่บรรทัดเดียวก็กลายเป็นว่าจะต้องอมี2บรรทัดเพราะมี2อินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซเป็น PPOE เป็น DHCP ก็ต้องมานั่งแก้แก้แก้ตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดผมใช้อย่างนี้ ผมใช้ e s เด i s t เป็นแลนนะครับแล้วพอเป็นเงื่อนไขเนี่ยผมมาตั้งตรงนี้ให้ไม่อยู่กับอินเทอร์เฟซแต่มาตั้งว่าถ้าเกิด IP ที่เรียกเข้ามาหา DNS เนี่ยไม่ได้มาจาก IP ในวงแลนก็ให้ไปทำการบล็อกดังนั้นจะเห็นว่าวิธีนี้ผมไม่ต้องไปยุ่งที่อินเทอร์เฟซครับสคริปต์นี้ก็เลยจะใช้ได้แบบค่อนข้างเวล l วแล้วเวลาถ้าเราเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้กับการคอนฟิกในส่วนเลา t ติ g ในส่วน อะไรละครับในส่วนของเนี่ยไฟวอลหรือส่วนของอะไรเราจะเห็นว่าเวลาเราไปแก้ไขอินเทอร์เฟซส่วนนี้เราก็ไม่ต้องไปแก้และมันจบล,ละเวลาทํางานเราทํางานเป็นส่วนๆสคริปต์ก็จะมีความสเตเบิลนะครับก็อีกนิดหนึ่งล้วกันก็อย่างที่บอกครับว่าอันเนี้ยเป็นเนื้อหาอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการใช้ add list เป็นหนึ่งในวิธีการทําให้เราสามารถโปรแกร,รม m i c ค o t i c ได้เป็นโมดูลโมดูลนะครับและมีความสเตเบิลสูงนะซึ่งใน m i โคร t i c ก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกหลายตัวนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะ คอนฟิกในตัวนต่างๆให้เป็นโมดูลได้นะครับในรายละเอียดก็เดี๋ยวถ้าใครที่เคยเรียนไมโครติกเอเซนเชียลก็น่าจะจําได้เราคุยเรื่องนี้กันในช่วงบ่ายนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเนี่ยไว้ถ้าเกิดมีคอร์สไมโครติกเอเซนเชียลก็จะขอเชิญชวนมาลงคลาสด้วยกันนะครับคุณจะได้วิธีในการคอนฟิกยังไงให้มันทํางานแยกอินสระกันแต่ละส่วนแล้วเกิดความสเตเบิลแลวมีความยืดหยุ่นโอเคเท่านั้นครับขอบคุณมากครับ